ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพความมืดมิดเสมือนกับม่านสีดำสูงหลายร้อยศอกห้อยลงมาจากฟากฟ้าเมื่อรวมกับรังสีโบราณร่างหนึ่งที่โอบล้อมด้วยแสงสีดำก็ก้าวออกจากม่านดูราวกับว่าม่านนี้เชื่อมต่อกับพื้นดินมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วเกือบทุกคนจ้องมองไปบนยอดเขาที่ปกคลุมด้วยม่านสีดำเมื่อพวกเขาเห็นเท้าข้างหนึ่งที่ปล่อยรังสีโบราณเยื้องย่างออกมาม่านตาของพวกเขาก็ขยายใหญ่ทุกคนรู้สึกได้ถึงคลื่นพลังทำลายล้างในนั้นในลานประลองอีกด้านหนึ่งฉินเทียนจากแคว้นเทียนหยวนก็ตกใจไปกับการก่อตัวของพลังงานนี้ด้วยเช่นกันสายตาของเขาเหลือบไปทันทีใบหน้าที่ปรากฏรอยยิ้มอ่อนโยนกลับบิดเบี้ยวไม่เป็นธรรมชาติไปบ้างเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ชอบที่ถูกคนอื่นแย่งความสนใจในสงครามร้อยแคว้นเมื่อมองถึงความแข็งแกร่งและฐานพลังเขาควรจะเป็นจุดสนใจโดยปราศจากคู่แข่งแต่ตอนนี้ความสนใจทั้งหมดกลับอยู่ที่การต่อสู้ของหลินต้งซึ่งนี่ทำให้ฉินเทียนรู้สึกไม่เป็นสุขนักอีกอย่างหนึ่งพวกมันทั้งสองเป็นคนจากแคว้นระดับต่ำใช้วิญญาณอภิมนุษย์เป็นเครื่องสังเวยจิตวิญญาณวิทยายุทธศินะเพื่อหลินหลังเทียนมีความสามารถอยู่มากแต่ข้าสงสัยว่าเขาไปเอาวิญญาณอภิมนุษย์เสงเครงนั่นมาจากไหนสีหน้าของฉินเทียนมุ่งร้ายเขาระบุเจตนาของหลินหลางเทียนได้เพียงเหลือบตามองค์แวบเดียวแต่นั่นก็ทำให้แววตาของเขาฉายความประหลาดใจแต่เขาก็ไม่ได้กังวลการโจมตีถึงชีวิตของหลินหลางเทียนเอาชนะเขาไม่ได้หรอกเพราะชื่อเสียงของฉินเทียนเป็นนักสู้ทรงพลังที่สุดในการจัดอันดับเมี่ยผานทองคำไม่ได้เป็นเพียงคำป้อยอกระบวนท่านี้คงจะใช้เพื่อกำจัดหลินต้งสินะน่าสงสารจริงๆฉินเทียนมองหลินต้งที่มีสีหน้าขรึมกว่าเดิมจากนั้นเขาก็ยิ้มออกมาอย่างม่ายแยแสเห็นได้ชัดว่าฉินเทียนตัดสินผลการต่อสู้ของหลินต้งไว้แล้วมีโอกาสถึง8ส่วนที่หลินต้งจะแพ้ในศึกนี้บนท้องฟ้าลำแสงมืดมิดเริ่มขยายตัวเป็นฟองอากาศเบื้องหลังเท้าเปล่งแสงสีดำมืดเป็นร่างผอมเกรงสีดำเลือนรางก้าวออกมาจากม่านอย่างเชื่องช้ากระทั่งเผยทั้งหมดร่างบนลานประลองแห่งนี้ตอนนี้สายตาทุกคนบนยอดเขามองไปที่ร่างนั่นร่างที่ปรากฏดูผอมบางและแห้งเกรงมีหนำซ้ำทั่วร่างยังเป็นสีดำที่กลมกลืนกับกลุ่มแสงสีดำทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับผู้คนที่จะระบุใบหน้าได้อย่างชัดเจนแต่กลิ่นอายโบราณและความชั่วร้ายที่ปลดปล่อยออกมากลับสั่นสะเทือนขวัญไปทั้งฟ้าดินใบหน้าของหลินหลังเทียนดูชั่วร้ายมากเขาจ้องมองหลินต้งพลางปาดรอยเลือดออกจากมุมปากเมื่อประกอบกับร่างสีดำที่ยืนอยู่ด้านหลังก็ทำให้ใบหน้าบิดเบี้ยวของเขายิ่งดูน่ากลัวมากขึ้นลิ้นหลังเทียนพ่นลมหายใจอย่างน่าขนลุกท่าทางเปลี่ยนไปเป็นปีศาจคลั่งภายใต้สายตาที่มองมาอย่างสนใจของทุกคนเขาก็ยกมือขวาขึ้นช้าช้าราศีสังหารและความวิกลจริตเริ่มก่อตัวในดวงตาของเขาอย่างรวดเร็วจังหวะที่หลินหลังเทียนยกมือขวาเงาดำมืดด้านหลังก็ยกแขนขวาผอมแห้งขึ้นชี้ไปที่หลินต้งเช่นกันเมื่อแขนผอมแห้งชี้มาหาหลินต้งเขาก็พบว่าตนเองถูกขังอยู่ในกรอบการโจมตีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ทำให้เขาตระหนักได้ว่ากระบวนท่าร้ายแรงต่อจากนี้จะตามติดเขาไปจนสุดขอบปรโลกและหยุดลงเมื่อเขาตายเท่านั้นแรงกดดันมหาศาลครอบคลุมรอบร่างหลินต้งทำให้ใบหน้าเขามืดครึ้มลงตอนนี้เขารู้สึกได้ถึงอันตรายร้ายแรงก่อตัวในหัวใจเห็นได้ชัดว่าการที่หลินหลังเทียนบรรลุขอบเขตดังกล่าวได้อยู่เหนือความคาดหมายของหลินต้งไปแล้วหลินต้งเราต่อสู้กันหลายปีเหลือเกินถึงเวลาต้องจบลงสักทีไม่ต้องห่วงหลังจากกำจัดแกแล้วข้าจะดูแลครอบครัวแกที่เมืองเหยียนอย่างดีเลยฮิฮิหลินหลังเทียนยิ้มย่อขณะที่ดวงตาของเขาขึ้นริ้วสีแดงก่ำ
ดัชนีมันฟ้าใบหน้าของหลินหลางเทียนเปลี่ยนเป็นชั่วร้ายเขาเอื้อมมือออกมาปลายนิ้วชี้ไปที่ท้องฟ้าความมุ่งมั่นในการแข่งข้าฉายบนดวงตาอย่างแรงกล้าจนเหมือนจะแข็งตัวเป็นสสารที่สามารถยิงออกมาเมื่อใดก็ได้ขณะที่หลินหลังเทียนชี้นิ้วออกไปร่างดำที่เบื้องหลังเขาก็เคาะนิ้วที่เหลือแต่กระดูกของมันด้วยเช่นกันการเคาะนิ้วของร่างดำมืดทำให้ท้องฟ้าทั้งผืนเหมือนจะมืดลงอากาศในม่านพลังจางหายเกาะตัวเป็นพื้นที่สุญญากาศลำแสงแห่งความมืดมิดที่สูงมากกว่า10ศอกก็พุ่งลงมาจากฟ้าราวกับดาวหางสีดำแหวกผ่านท้องฟ้าพุ่งตรงมาหาหลินต้องราวกับนิ้วแห่งความตายครั้นลำแสงแห่งความมืดมิดก้อนมหึมาทะลักในอากาศก็ไม่ได้เกิดเสียงดังน่ากลัวแต่คลื่นหยวนที่อยู่ในวิถีการเคลื่อนที่ถูกทำลายจนหมดสิ้นทุกคนรับรู้ถึงพลังการทำลายล้างในลำแสงนั่นพลังที่สามารถผ่าฟ้าดินได้จอมยุทธทุกคนบนยอดเขาตกตะลึงไปกับลำแสงมืดมิดแม้แต่เหล่าจอมยุทธที่อยู่ในการจัดอันดับเนี่ยผ่านทองคำยังมีสีหน้าซีดขาวพวกเขารู้ว่าหากเป็นตนเผชิญหน้ากับการโจมตีแบบนี้ก็คงตายแน่นอนหลินต้องมีปัญหาซะแล้วหลานยิงที่มีฝีมือเหนือกว่าคู่ต่อสู้ก็จ้องมองลำแสงมืดมิดที่พาสวรรค์ได้ด้วยแววตาเคร่งขรึมใบหน้าของนางอัดแน่นด้วยความหวาดวิตกนางไม่คิดเลยว่าชายที่ชื่อหลินหลังเทียนจะสามารถใช้วิชาทรงพลังแบบนี้ได้ทำไมเหล่าจอมยุทธจากแคว้นต้าเหยียนถึงแข็งแกร่งผิดมนุษย์ขนาดนี้นะนี่ทำให้นางเกิดคำถามขึ้นมาว่าแคว้นต้าเหยียนเป็นแคว้นระดับต่ำจริงหรือความแข็งแกร่งและความสามารถของคนพวกนี้ทำให้อัจฉริยะจากแคว้นระดับยอดเยี่ยมทั้ง10ถึงกับอับอายได้เลยลำแสงมืดมิดพุ่งผ่านท้องฟ้าปะทะเข้ากับหลินต้องด้วยมุมที่ไม่สามารถหลบพ้นได้สีหน้าของหลินต้องมืดครึ้มลงอีกหลายส่วนลำแสงมืดมิดขยายขนาดในดวงตาของหลินต้องทว่าภายใต้สายตาตกตะลึงของผู้ชมหลินต้องกลับหลับตาลงกระบวนท่าในมือเปลี่ยนเป็นรูปหัวมังกรตอนนั้นเองที่แสงสีเขียวเรืองรองพุ่งออกจากร่างของเขาราวกับคลื่นยักษ์แสงสีเขียวเชี่ยวกรากโอบล้อมรอบร่างของหลินต้งดูเหมือนจะก่อตัวเป็นร่างโปร่งแสงขนาดยักษ์ของมังกรมรกตปลดปล่อยคลื่นพลังน่ากลัวออกมาคลื่นมังกรฟ้าดวงตาของสมาชิกยอดสำนักบนเก้าอี้เรืองแสงชะงักไปใบหน้าแต่ละคนมืดครึ้มลงบนร่างของหลินต้งพวกเขาสัมผัสได้ถึงรัศมีที่มีเพียงเผ่ามังกรในตำนานเท่านั้นถึงจะมีได้ตอนนี้คลื่นมังกรฟ้าที่ชิงชื่อถ่ายทอดไว้ในจุดตันเถียนของหลินต้งก็ปะทุขึ้นคลื่นพลังไร้ขอบเขตไม่สามารถอธิบายได้กระจายไปทั่วสันระพางกายของหลินต้งด้วยความเร็วอันน่ากลัวขณะที่คลื่นมังกรฟ้าอุบัติขึ้นร่างโปร่งแสงของมังกรมรกตที่ห่อหุ้มร่างของหลินต้งก็เกาะตัวอย่างรวดเร็วบนร่างใหญ่โตปรากฏเกล็ดมังกรที่เปล่งประกายสีเขียวเจิดจรัสความแข็งแกร่งทรงพลังยิ่งของร่างมหึมาราวกับถูกหลอมด้วยเหล็กกล้ามังกรมรกตขนาดยักษ์คำรามก้องฟ้าเสียงร้องของมังกรเกาะตัวเป็นคลื่นกระแทกกวาดไปทั่วลานประลองม่านแสงปรากฏริ้วคลื่นขึ้นมังกรมรกตประสานกายระฆังมังกรมรกตเสียงตะโกนทุ้มลึกก้องในใจของหลินต้งขณะที่เขาหลับตาเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งกระบวนท่าในมือก็เปลี่ยนไปมังกรมรกตขนาดยักษ์ม้วนตั้งป้อมปราการรอบตัวหลินต้งคุ้มครองเขาไว้ในทันทีแสงเรืองสีเขียวขยายออกจากร่างมังกรมรกตเกาะตัวเป็นระฆังมังกรระฆังขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยแสงสีเขียวเรืองรองภาพมังกรปรากฏและส่งเสียงคำรามดังสนั่นตัวระฆังปกคลุมด้วยเกล็ดมังกรสีเขียวเช่นกันรัศมีโบราณชวนตื่นตากำใจออกมาเป็นการป้องกันที่ทรงพลังจริงๆชายชราจากสำนักเต๋ามองระฆังมังกรมรกตอย่างตกตะลึง
เขารู้สึกได้ถึงพลังการป้องกันที่แผ่ออกมาจากระฆังเป็นวิชาการป้องกันตัวที่น่าสะพรึงอย่างยิ่งระฆังมังกรดูเหมือนกำบังแข็งแกร่งส่วนลำแสงพลังมืดมิดก็ดูเหมือนหอกทรงพลังใครจะเป็นฝ่ายเหนือกว่าระหว่างคนโจมตีกับคนตั้งรับสายตาคาดหวังที่หาดูได้ยากเคลือบบนใบหน้าของชายชราจากสำนักเต๋าอันที่จริงไม่ใช่เขาคนเดียวที่คิดเช่นนี้ตอนนี้ทุกคนบนยอดเขาเพ่งมองไปที่ภาพตรงหน้าภายใต้สายตากระตือรือร้นจากฝูงชนลำแสงมืดมิดที่ผ่าสวรรค์ที่มาพร้อมกับพลังทำลายล้างก็พุ่งลงจากท้องฟ้าราวกับดาวหางปะทะกับระฆังมังกรเรืองแสงขนาดใหญ่อย่างรุนแรงเสียงกังวานก้องไปทั่วฟ้าดินทำลายล้างคลื่นหยวนในอากาศอย่างสมบูรณ์อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ